สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมแอปเกจิ.com หลวงพ่อทบหมอฉีดยาเข็มหักหลวงพ่อทบธรรมปัญโยวัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องมีอยู่ว่าน้องสาวของคุณพ่อผมคนหนึ่งปัจจุบันอายุ74ปีเรียนจบสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลับมารับราชการที่บ้านเกิดในตำแหน่งอนามัยตำบลประจำตำบลนายมที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าหมอเริ่มรับราชการประมาณปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมาท่านเล่าให้ผมฟังว่าในปีก่อนที่หลวงพ่อทบจะมรณภาพนั้นท่านป่วยเป็นไข้นอนซมอยู่บนกุฏิตาชะแล่มลูกศิษย์ท่านมาตามอาผมให้ไปช่วยฉีดยาแก้ไข้ให้หลวงพ่อทบที่วัดช้างเผือกอาผมก็ไปที่กุฏิภาพที่ท่านเห็นหลวงพ่อนอนเป็นไข้ตัวสั่นบนพึมพำอยู่ก็เลยจัดแจงเตรียมยาลดไข้ฉีดให้หลวงพ่อทบพอปักเข็มแรกเข็มก็หักเปลี่ยนเข็มใหม่พอปักเข็มที่สองเข็มก็หักอีกเหมือนเดิมจึงปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะต้องปลุกหลวงพ่อทบบอกว่าขออนุญาตท่านจะฉีดยาแก้ไข้ให้ท่านตาแฉลมก็ปลุกท่านเมื่อตื่นขึ้นมาอาผมก็พูดกับหลวงพ่อทบว่าหลวงพ่อผมจะฉีดยาแก้ไข้ให้แต่เข็มหักไปแล้วสองเล่มให้นมฉีดยาให้นะจะได้หายไข้นะหลวงพ่อนะท่านรับรู้แล้วก็พูดกับอาผมว่าเอาฉีดเลยนมคำว่านมตามภาษาชาวบ้านนายมหมายความว่าลูกสาวหรือหลานสาวส่วนคำเรียกลูกชายหรือหลานชายก็คือเนนเป็นคำที่ผู้ใหญ่มักจะเรียกเด็กๆอาผมยังเล่าให้ฟังอีกว่าที่หลวงพ่อนอนเป็นไข้ตัวสั่นบนพึมพำอยู่นั้นท่านไม่ได้บ่นอะไรแต่ท่านกำลังท่องคาถาอยู่นะขนาดเป็นไข้นึกถึงตอนเป็นเด็กๆถ้าไปหาหลวงพ่อพวกเราเด็กๆจะตั้งใจดูว่าหลวงพ่อจะคายชันหมากเมื่อไรท่านจะเอามือไปจับกระโถนมารองแต่พวกเราเอามือไปรองก่อนกระโถนเพื่อ นำชันหมากไปขายให้กับญาติๆในราคา1บาทเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆยิ่งนักตอนที่2เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองประมาณปีพุทธศักราช2535ไปธุระที่อ่างทองจะกลับเข้ากทม.เวลาประมาณตีสี่ที่ถนนสายเอเชียช่วงคลองจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นขาเข้าและขาออกจะมีข้างละ2เลนแล้วก็จะมีร่องตรงกลางระหว่างกันยังไม่มีต้นไม้ในร่องกลางถนนตัวผมนั่งอยู่ตอนหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยของรถปิกอัพที่มีแคปนั่งในแคปมา4คนนอนท้ายรถมาอีก1คนด้วยความเร็วของรถก็ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านหน้ารถของเรามีรถปิกอัพผัวเมียนั่งมาด้วยกันบรรทุกจักรยานยนต์ที่กระบะ1คันเหตุเกิดจากแท็กซี่ฝั่งตรงข้ามหลับแล่นมาด้วยความเร็วก็ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงร่องกลางถนนแล้วบินขึ้นมาตัดตรงเก๋งของรถพิกอัพด้านหน้าทำให้ศีรษะของสองผัวเมียขาดตายคาที่พร้อมรถจักรยานยนต์ลอยลงมาชนกับรถพิกอัพของเราด้านหน้าตรงที่ผมนั่งอยู่คนที่มากับเราท้ายรถคอหักตายคนที่นั่งในแคปปากแตกหัวโนไปตามๆกันผมเห็นมีควันสีขาวรอบตัวผมไปหมดมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็นึกถึงพระที่ห้อยคอองค์เดียวที่คุ้มครองปกป้องรักษาชีวิตเราคือสมเด็จเข็มหักลงกลุ่หลวงพ่อทบที่ติดตัวไปตลอดทุกที่ปัจจุบันนี้ตรงที่เกิดเหตุครั้งนั้นก็ได้กลายเป็นที่เก็บซากรถชนของตำรวจไปแล้วขอบคุณข้อมูลจากตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมแอปเกจิ.com รายการสองยามขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีมีความสุขเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อแต่อย่างมงายสวัสดีครับ